ัลโหลสวัสดีครับทุกคนนี่คือฟาสเตอร์นะครับและตอนนี้ผมอยู่ใน Snapshot 22W12A นะครับผมตอนนี้วอร์เดนมันถูกเพิ่มเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใน Snapshot นี้นะครับจากตัว 11A ที่มันยังไม่มานะครับมาแต่ Deep Dark นะฮะตอนนี้วอร์เดนมาแล้วพร้อมกับความสามารถใหม่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทดลองกันนะฮะนั่นก็คือผมจะต่อบล็อกขึ้นมา3บล็อกนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงเรียกมันให้มันเข้ามาหาผมใช้วิธีนี้ในการสปีดรันฆ่ามันนะครับ3บล็อกเท่านั้นผมก็สามารถฆ่ามันได้แต่ตอนนี้ผมทำไม่ได้แล้วเพราะมันแขนยาวขึ้นสำหรับเจ้าวอร์เดนนี่นะครับผมเคยรีวิวคร่าวๆไปแล้วใน Experimental Snapshot 1นะเนาะซึ่งอันนั้นผมก็ไม่ได้รีวิวข้อมูลละเอียดอะไรมากนะครับผมแต่ก็จะมีอะไรเบื้องต้นสำหรับวอร์เดนอยู่นะเอาล่ะสิ่งที่ผมอยากจะรู้มากๆเลยนั่นก็คือถ้า3บล็อกไม่ได้แล้วมันจะกี่บล็อกกันที่มันจะตบไม่โดนนะครับโดยผมก็จะเรียงเป็น5บล็อก4บล็อกครึ่ง4บล็อก3บล็อกครึ่ง3บล็อกแบบนี้ดูนะครับแล้วผมมันเดินไปนู่นแล้วไม่แน่ใจผมจะเรียกมันได้ป่ะฮัลโหลครับผมโอเคต้องเข้าใจกันก่อนนะมัวแจงต้องการให้วอร์เดนเป็นมอนสเตอร์ที่เราจะต้องเน้นหลบเท่านั้นนะครับผมอยากให้เราหลบจริงๆเลยไม่อยากให้เราสู้มันได้นะครับเป้าหมายของมัวแจงเป็นแบบนั้นเนาะเอาล่ะทีนี้เรามาดูที่ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะ5บล็อกนะครับ5บล็อกเราตีวอร์เดนไม่ถึงวอร์เดนก็ตีเราไม่ถึงที่4บล็อก4บล็อกครึ่งเราตีวอร์เดนถึงครับทุกคนครับโอเคเป้าหมายของเราอยู่ที่4บล็อกครึ่งแน่นะครับเรามา4บล็อกโอ้โหเต็มหน้าเลยนะครับผมที่4บล็อกโดนนะครับจำไว้ว่าความสูงใหม่นะครับอยู่ที่4บล็อกครึ่งนะครับเราจะสามารถตีวอร์เดนได้และวอร์เดนก็จะตีเราไม่โดนนะครับตรงนี้ผมแอบดึง Data ของวอร์เดนออกมาดูนะครับปรากฏว่ามันมี Data ตัว Air ด้วยนะฮะเขียนว่า 300S แปลว่าถ้าเกิดว่าเราทำพื้นที่เรียบๆอันนึงขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็จับวอร์เดนอยู่ข้างในแล้วก็ให้มันจมน้ำตายก็เป็นไปได้ที่มันจะตายนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวแอบทดลองไว้ตรงนี้1ตัวโดยการจับมันใส่แล้วก็มีน้ำเทนะฮะตรงนี้เดี๋ยวก็รอดูนะครับอันนึงที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือวอร์เดนไม่โดนลาวานะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงกระโดดเวลาเจอลาวานะครับมันอาจจะร้อนจังเลยร้อนจังอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะไม่รู้นะครับตรงนี้จมน้ำอยู่นะฮะมันกำลังจมน้ำอยู่นะครับโอเคก็แปลว่าจมน้ำได้นะครับสำหรับเจ้าวอร์เดนเมื่อมันไม่โดนไฟถามว่าหนาวตายได้ไหมหนาวตายได้ไหมลองให้มันหนาวตายดูสิมันหนาวไหมเหมือนจะไม่หนาวนะอุ้ยเฮ้ยหนาวมันหนาวตายได้ครับวอร์เดนก็สามารถหนาวตายด้วยสนุบักเก็ตเลยครับผมโคตรเท่เลยโอเคลาวาแล้วลาวาแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฟินแอนด์สตีลฟินแอนด์สตีลเป็นไฟล่ะโอเคลาวาไม่ตายก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับที่จะโดนไฟแล้วไม่เป็นอะไรนะครับอีกอันหนึ่งตัวโพชั่นถ้าเกิดว่ามันเป็นฮาร์มิ่งโพชั่นล่ะเราปลาใส่มันนี่เลยครับฮาร์มิ่งโพชั่น2ปลาใส่ปุ๊บก็ยังโดนเจ็บอยู่นะครับอะไรประมาณนั้นอันนี้เผื่อใครสงสัยปึ๊บธนูยิงได้จะตามปกตินะครับผมแล้วก็รู้สึกธนูเนี่ยก็จะสามารถล่อวอร์เดนได้ด้วยนะครับผมรวมถึงน่าจะเข้าใจว่าสโนว์บอลนะครับก็สามารถล่อทิศทางของวอร์เดนได้ด้วยนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่ไข่ก็ด้วยน่าจะเหมือนกันนะโปรเจกต์ตายทั้งหลายนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะเผื่อเอาไว้ผมว่าผมน่าจะต้องทำสถิติสปีดรันอันใหม่ละเพราะว่าวอร์เดนมันอัปเดตทีนี้ครับมันได้เพิ่มอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าตัววอร์เดนเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็จะมุดดินหนีไปถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีเสียงไม่มีการสั่นสะเทือนนะครับมารบกวนมันก็จะมุดดินหนีไปดีสปอนไปนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งชื่อมันจะไม่ดีสปอนหนีเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมโดยผมมีวอร์เดนอยู่ทั้งหมด2ตัวลอยกลางอากาศอย่างนี้แล้วผมก็จะตั้งชื่อตัวหนึ่งว่าดินเนอร์โบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าตัวไหนจะมุดดินนะครับผม2,000 years later
ไปแล้วนะครับถึงแม้มันจะมีบล็อกเดียวมันก็มุดดินหายไปได้นะครับผมโอเคตัวที่ถูกตั้งชื่อว่าดินเนอร์โบนนั้นยังไม่หายตัวไปนะฮะไม่มุดดินหนีไปถึงแม้จะไม่มีรบกวนนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งชื่อดินเนอร์โบนนะครับทุกชื่อนะครับขอแค่ตั้งชื่อเอาไว้นะครับกับวอร์เดนมันก็จะไม่หายไปนะฮะสามารถใช้ในการแกล้งเพื่อนได้สมมุติว่าเราเสกวอร์เดนขึ้นมา1ตัวจากสก็อกชิเกอร์แล้วเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้แล้วเรียกเพื่อนมานะครับมันจะไม่หายไปนะครับสำหรับวอร์เดนก็คงเท่านั้นก่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวผมจะทำตัวคลิปสรุปวอร์เดนอีกทีนึงซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำสักทีนึงอ่ะทีนี้เรามาดูอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาใหม่อันนี้ก็ตามมาจากเบดร็อกนะครับผมวันเดียว2วันนะครับผมนั่นก็คือเรือที่มีกล่องหรือกล่องที่มีเรือเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะครับคือเราสามารถเอาเรือแม้อันนี้แม้แต่เป็นเรือแมนของจากต้นแมนโกรฟนะครับผมอันนี้ที่เพิ่งเพิ่มมาสดๆใหม่ๆใหม่ๆเลยเนี่ยเรือจากต้นโครงการก็สามารถเอามาคราฟเป็นboat with chase ได้นะครับผมก็คือเนี่ยวางตรงไหนก็ได้นะครับผมสามารถเอาคราฟได้เป็นตัว boat with chase ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นเรือกับกล่องนั่นเองนะครับเราจะวนวางตรงไหนก็ได้เป็น shapeless crafting recipe นะครับปึบก็แล้วก็สามารถที่จะคลิกขวาขึ้นไปนั่งนะครับผมแล้วก็พายเรือไปพอกด E ปุ๊บมันจะเปิด inventory ของกล้องในเรือขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจทำไมมีหลายคนอยากได้นะฮะตัวผมเองไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็อาจจะดีก็ได้สำหรับการผจญภัยเฮ้ยนี่ไงผมกำลังสังเกตอยู่เลยว่ามันมีหนึ่งที่นั่งนะฮะแล้วถ้าเกิดมีมอนมานั่งนี่ก็คือจบเลยนะครับเราไม่สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับไม่สามารถบรรจุตัวเองเข้าไปได้อีกแล้วนะแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะในอินเทอร์เน็ตตอนนี้คือแบบพอได้ตัวนี้มาบางคนก็จับไปทำเป็น2กล่องแต่ว่าไอ้2กล่องนั้นรู้สึกว่าจะไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงนะครับผมแล้วก็มีคนก็พยายามจะเอาเชือกไปจูงเรือซึ่งผมว่ามันไม่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นนะมีคนเรามีลิสต์ไหมทีนี้ผมลองเช็คดูแล้วครับว่าไอตัว Ancient City นี่มันยังไม่มาจริงๆเนาะสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ใน Experimental Snapshot อ่ะมันมีให้เห็นแล้วเนาะที่เป็นปราสาทแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นพอร์ทัลแล้วก็มีกล่องสมบัติแล้วก็มีสก็อกชิเกอร์เยอะๆครับแล้วก็มีวอร์เดนโผล่ขึ้นมาแล้วก็ในนั้นเนี่ยในกล่องสมบัติเนี่ยมันจะมีตัวสวิปสนีคอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งพอไม่มี Ancient City เนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปหาสวิปสนีคได้จากที่ไหนนะครับแต่ตัวหนังสือของสวิปสนีคมาแล้วนะครับผมซึ่งปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับคือตัวสวิปสนีคเนี่ยทีแรกอะเอาใส่รองเท้าใช่ไหมแล้วทีนี้โมแจงรับฟังพวกเราเว้ยบอกว่าไอ้รองเท้าเนี่ยมันมีทั้งฟอร์ดวอล์กมันมีทั้งเดฟสไตเดอร์มันทับกันเยอะมากอ่ะก็เลยเอามาใส่ที่กางเกงแทนแล้วครับตอนนี้ครับผมสวีปสนีคนะครับก็ความสามารถเหมือนเดิมนะครับก็คือมี3เลเวลสวีปสนีคเลเวล3เนี่ยสามารถทำให้เราสนีคได้เร็วขึ้น 75% จากปกตินะครับผมก็ดีนะครับถือว่าเป็นเอนชานที่เพิ่มเข้ามานะครับเอ๊ะทีนี้ผมถามกางเกงเนี่ยมันมีแค่อะไรนะมันมีแค่โปรเทคชั่นใช่ไหมไฟล์โปรเทคชั่นมันคงจะไม่ทับเนาะขอคอนเฟิร์มก่อนนะครับใส่กับโปรเทคชั่นใส่โปรเทคชั่นได้ครับผมใส่กับอะไรเดียใส่กับทอนมันน่าจะไม่ทับกับทอนเนาะไม่ทับโอเคครับแล้วก็อะไรอีกดีเมนดิ้งใส่เมนดิ้งปุ๊บ5โอเคใช้งานได้นะครับผมก็คือตอนนี้กางเกงรุ่นใหม่ที่จะดีที่สุดก็คือต้องมี Swift Sneak มี Protection 4มีทอน3มี Mending นะครับผมอันนี้คือเป็น God of Leg Netherite Legging นะครับผมทีนี้มันมีการปรับปรุงของเจ้าตัว Scock Catalyst ครับซึ่งผมรู้สึกปลื้มมากเลยนะฮะในการปรับปรุงครั้งนี้นะครับจริงๆโมแจงนี่เป็นบริษัทที่ดีมากเลยนะเขารับฟังตลอดเลยนะครับนั่นก็คือ
ตัวสก็อตคาทาลิสนะครับผมเวลาที่เราทำฟาร์มมอนเวลามีมอนร่วงลงมาใช่ไหมมันจะไม่เจเนเรตเป็นสก็อตชิเกอร์อีกต่อไปแล้วนะครับผมก็คือฟาร์มมอนจะไม่มีวอร์เดนมารบกวนแล้วนะครับก็จะมีแต่เนี่ยสก็อตเซนเซอร์โผล่ขึ้นมานะครับคือสก็อตเซนเซอร์ถ้าเกิดทุบก็ได้เลเวลนะทุกคนจำได้ไหมแล้วก็ไอ้พื้นตรงเนี้ยทุบก็ได้เลเวลนะทุกคนจำได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมลองทดลองดูแล้วนะไม่มีแต่สก็อตเซนเซอร์เนาะไม่มีสก็อตชิเกอร์โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเนาะมีสก็อตเซนเซอร์ทั้งนั้นเลยนะครับสก็อตเซนเซอร์เนี่ยทุบได้เลเวลเยอะกว่าเจ้าตัวบล็อกสก็อตทั่วไปด้วยนะครับทีนี้ก็มีการแก้ไขตัวสก็อตชิเกอร์อีกนิดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่ดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมันสามารถใช้เลสโตนในการactivate ได้ปกติเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ใช้เจ้าตัวสก็อตเซนเซอร์มาช่วยในการดักจับเสียงนะครับตัวชิเกอร์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะเดินไปเหยียบเลยเนี่ยเดินไปเหยียบแล้วมันถึงจะทำงานนะครับทีนี้เขาบอกว่าทำไมมันถึง activate ด้วยเลสโตนได้ผมไม่เข้าใจนี่ใช้เลสโตนในการ activate พระเจ้าช่วยโอเคตั้งแต่ให้คนตั้งชื่อให้คนตั้งชื่อวอร์เดนเพื่อไม่ให้มันหายไปและนี่มีการตั้งกับดักใช้เลสโตนในการแอคทีเวตสก็อตชิเกอร์คือแบบมัวแจงอยากให้เราแกล้งเพื่อนนะครับผมหรือว่าอยากให้ทำแบบแกล้งคนอะไรเนาะใช้ได้นะครับแต่ว่าแอคทีเวต3ครั้งบนดินน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรเนาะเฮ้ยเดี๋ยวสแนปช็อตก่อนเอ็กซ์เพอริเมนทัลสแนปช็อตนายไม่โผล่มาตอนอยู่บนดินสว่างๆอย่างงี้ดิว่าเอ้ยอยู่นี่ขึ้นมาแล้วเหรอพ่อหนุ่มอ่ะคืออยากจะบอกว่าอันนี้เป็นอันที่แปลกมากๆเลยมันใส่น้ำในใบไม้ได้โอเคก็แปลกดีทีนี้มันสามารถใส่ได้ทุกใบทุกประเภทนะครับไม่ใช่แค่เจ้าตัวอันนี้มันอะไรนะอาเซเลียต้นอาเซเลียนะครับผมก็ใส่ได้หมดเลยนะครับก็แปลกดีผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ใบไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นวอเตอร์ล็อกแล้วเนี่ยมันไม่ร่วงมันไม่หล่นมันไม่ไปไหนอ่ะคือน้ำมันจะไหลถ้าเกิดเป็นวอเตอร์ล็อกแบบประตูไอ้บันไดสแตร์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมมีสแตร์1อันใช่แล้วมันลอยกลางอากาศเต้งๆอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีน้ำไหลอย่างนี้แทนนะครับซึ่งก็จะเละเทะนะฮะแต่ว่าตัว water leaf มันก็แปลกๆดีนะครับทีนี้เขาก็เลยสามารถที่จะเอามาทำอย่างนี้ได้เนาะเนี่ยสมมุติเรามีอย่างงี้นี่ cobblestone generator นะครับผมแบบอย่างนี้ได้เลยนะฮะก็แปลกดีถ้าเกิดว่าผมเอาต้นไม้ไปปลูกใต้น้ำมันจะเป็นไปได้ไหมคือน่าจะมีคนอยากจะลองทำต้นไม้ใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีใบไม้แล้วมันไม่สมอะไรไม่สมจริงก็เลยอยากให้หลุดจะดีครับคืออาจจะต้องแบบปลูกต้นไม้ก่อนแล้วเอาอะไรนะเอาน้ำมาเทใส่ทีหลังอะไรเงี้ยทำเป็นอะควาเรียมใต้อะควาเรียมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมีต้นไม้ที่มีน้ำ ผมไม่รู้ผมก็พยายามจะอธิบายให้ฟังนะแต่ว่าตามความคิดของผมเข้าใจว่ามันน่าจะแบบคนอยากได้อ่ะต้นไม้ใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สมจริงสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับผมทำไมมันไม่เต็มบล็อกก็ไม่รู้แต่พอวางน้ำข้างบนมันก็เชื่อมนะเห็นไหมลายน้ำมันก็เอียงขึ้นนะครับผมตรงนี้สมจริงใช่ไหมก็สลับกันไปเนาะสำหรับฟีเจอร์ทั้งของฝั่ง Java แล้วก็ฝั่ง Bedrock นะครับผมในระหว่างนี้2 อย่างมันยังได้มาไม่ครบเหมือนกันนะครับอย่างเช่นJavaมี Warden ตัว Bedrock มี Array อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มี Warden Java ยังไม่มี Array แต่ว่ามีAncient City นี่ผมยังไม่นับแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยัง
อยู่ใน experimental snapshot อยู่เลยยังไม่เป็น snapshot ปกติเลยนะครับผมมีเรือทั้งคู่แล้วมีกบทั้งคู่แล้วนะครับผมจะว่ามีปากกงกลางนะครับแต่ว่า bedrock ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ยังขาดเจ้า bird forest ถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็หิ่งห้อยก็ไม่รู้จะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับอ๋อสวอมก็ยังไม่โดนปรับปรุงด้วยเนาะมีแต่ป่ากงมีแต่ต้นโกงกลางแค่ต้นมันนะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาในจาวาตอนนี้นะครับในระหว่างนี้ผมก็จะอัปเดตคู่ขนาดกันไปนะครับทั้งเบดร็อกทั้งจาวานะครับเอาล่ะผมดีใจมากเลยที่โมแจงรับฟังพวกเราในหลายๆอย่างเนาะก็ขอให้เป็นนี้ต่อไปละกันครับผมส่วนน้องๆคนไหนที่เห็นว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาจากเดิมที่ผมขาดตกบกพร่องขาดหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะเดี๋ยวจะไปพูดเดี๋ยวจะไปตอบให้นะครับผมจะไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยกดติดตามไว้เพื่อดูอัปเดตต่อไปเกมใหม่ครับเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ